per feature อีกแบบแต่ version นี้ขอทำไปก่อนนะถึงเวลาต้องรีลีสผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วทำไม่ทันแล้ว feature นี้แล้วก็บอกเฮ้ย future workอีกหนึ่งปีผ่านไป Future Work อาจจะรีลีสแล้วนะครับรีลีสมาแล้วก็มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมี Touch ID มี Face Scan สแกนหน้าทำรูปสามมิติได้นี่นั่นเลยใช่ป่ะนะครับพวกนี้นะครับมันก็เหมือนกับเรา reuse นะครับแล้วก็อาจจะมีการเวิร์กของที่ของแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นมานะครับนะทำให้การ reuse เนี่ยทำให้การรอบของการพัฒนาเนี่ยมันสั้นลงได้นะครับซึ่งก็นะมีผลมากกับการขายผลิตภัณฑ์ของเราถ้าเราทำไม่ทันเช่นเฮ้ยมันออกทุกปีแต่ปีนี้ทำไม่ทันสวยไหมสวยเนาะนะครับเราสื่อลูกค้าไปเยอะเลยนะครับถ้าเกิดโน้ตเจ็ดระเบิดไปแล้วใช่ไหมทำไมโน้ตเจ็ดมันระเบิดไปทีนั้นมันสูญเสียหายไปแสนเนาะแต่ขายได้หลายแสนมากจนนะก็เป็นเอฟบีที่รักใช่ไหมดีพอไปแล้วก็ไม่ออกมาเก็บอะไรใช้ตัวเองเป็นทีแทนนะครับนั่นแหละนะครับก็รีดูสนะครับหรือว่าใช้อะไรที่เป็นมาตรฐานนะครับอยู่แล้วที่มีอยู่แล้วนะครับนะเราอาจจะเป็นไงไม่ได้ติดเองแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเวลโนนฟังก์ชันเวฟฟังก์ชันสลีปฟังก์ชันดีเลย์พวกเนี้ยนะครับเป็นฟังก์ชันที่เฮ้ยเราไม่ได้เขียนเองแต่เราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่มีบริษัทเจ้าเนี่ยทำแล้วดีที่สุดเลยนะแล้วคนทดสอบเยอะมากแล้วอะไรที่มีคนใช้มาเป็นล้านล้านคนเราก็รีพอร์ตบ้างกันไปหมดแล้วอะกับเราสิ่งที่เราเขียนมาใหม่เราเขียนมาใหม่หรือเราพัฒนามาใหม่เลยเราก็เป็นทดสอบแค่คนเดียวดูป่ะแต่ถ้าจะเป็นฟังก์ชันที่คอมเมอร์เชียลมีคนใช้มีคนซื้อเราไปใช้งานแล้วเป็น10ปีมาแล้วอ่ะคุณคิดว่าจะมีบางรู้จักบางบ้างเออครับบางรู้จักบ้างเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเครื่องจักรการทำงานอ่ะเออแมลงใช่เอ็มมันมีแมลงจริงๆเข้าไปขัดการส่งแสงการอะไรเนี้ยการขึ้นจักรหลายช่องก็เลยเฮ้ยมีบางตอนนั้นเป็นแบบเมคานิคัลแล้วก็เป็นออฟิเคียลบัตรแต่ตอนนี้ก็การเขียนโปรแกรมก็จะใช้โปรแกรมบัตรเหมือนเดิมนะบัตรคือแมลงนี่นะครับนะซอฟต์แวร์เนี่ยยังไงมันต้องมีบัตรอยู่เสมอแล้วนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่พวกนี้ที่มันเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยคนใช้เยอะแล้วบัตรก็แทบจะไม่มีจะบอกไม่มีเลยก็อาจจะเป็นพูดยากนะครับก็หรือว่าโอกาสที่จะเกิดบัตรน้อยมากมีคนใช้ทุกแง่ทุกมุมไปแล้วนะครับมันเป็นซีเควนเชียลแล้วโปรแกรมมันเป็นซีเควนเชียลจากทางตรงนี้เป็นทางนั้นกลับมาตรงนี้เป็นตรงนู้นเป็นตรงนั้นเนี่ยการเทสซีเควนเชียลให้ครบ108,000กรณีให้ครบทุกอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วแต่เราจะเสียพลังงานไปขนาดไหนนะครับปัจจุบันนี้เราให้ฟังว่าเวลาที่ใช้ในการพัฒนานะครับจากน้อยกว่าโดยทั่วไปจากน้อยกว่านะครับเวลาที่ใช้ในการทดสอบรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้เป็นไงบางทีใช้ AI เขียนด้วย AI เขียนแล้วก็แต่ว่าเสร็จแล้วก็ทดสอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เกิดบาปนะครับทดสอบค่าทดสอบเนี่ยในอดีตเนี่ยเวลาที่ใช้ในการพัฒนาเนี่ยเวลาใช้ในทดสอบน้อยแต่ปัจจุบันนี้กลับกันเพราะเรามี reusability ดีกว่าเราจะแพ็คชนแกะเอากล่องนู้นมาต่อกล่องนี้กล่องนี้กล่องนั้นนะครับแล้วก็ปัดฝุ่นนิดหน่อยนะขัดกระดาษทรายนะพ่นสีนิดหน่อยนะเราก็ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วใช่ไหมนะครับแต่ยังไงก็ตามพอได้ผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วต้องทดสอบดีๆนะทดสอบดีๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนื่องจากความซับซ้อนมันมากขึ้นก็ต้องทดอุปกรณ์ต่างๆมาสอนมากขึ้นการเราต้องสอนมากขึ้นนี่นะครับดังนี้นะครับเนี่ยที่คุณซื้อ iPhone นะเกินครึ่งหนึ่งไม่ใช่ถุงผ้าไม่ใช่ค่าแมทเทอเรียลนะเป็นค่าอะไรเป็นค่าทดสอบ iPhone เข้าใจไหมด้วยว่าคนได้ซื้อ iPhone ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณจัดอยู่แต่คุณจะแน่ใจได้ว่า
เฮ้ยมันทำงานแล้วมันจะไม่แห้งผ้าออกมาจะสวยไม่มีเบลอภาพซ้อนภาพนู้นภาพนี้เพราะอะไรเพราะมันได้ผ่านการทดสอบมาแล้วเห็นปะผ่านทดสอบมันนี่เห็นปะนะครับงั้นค่าใช้จ่ายในการทดสอบมันสูงมากนะเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปแล้วทดสอบเลยไหมไม่ต้องไม่ได้นะเหมือนเราเปลี่ยนจิ๊กซอว์อ่ะเปลี่ยนจิ๊กซอว์ใหม่อันนี้ผสมนั้นแบบเฮ้ยคุณตุ้งหน้าเอารุ่นนี้ผสมกับรุ่นนู้นเปลี่ยนแล้วก็ทดสอบใหม่การที่เราเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ต้องทดสอบใหม่หมดนะครับซึ่งนะการพัฒนาไม่ได้เสียเวลามากขึ้นเท่าไหร่แต่การทดสอบก็ยังเท่าเดิมนะเริ่มต้นใหม่เหมือนเดิมนะครับนะแล้วก็ของรุ่นต่อๆนี้อะไรเงี้ยนะนะครับก็ทำให้เวลาในการพัฒนาตัวลงได้อ่ะเข้าเรื่องดีกว่าวันนี้เราจะสอนภาษา C ให้คุณนะครับซึ่งก็ถ้าคุณมีพื้นฐาน Java หรือ Python มันก็ง่ายง่ายนะครับนะครับซึ่งนะก่อนอื่นเราจะต้องรู้จักชนิดของข้อมูลก่อนนะครับชนิดของข้อมูลก่อนนะครับชนิดข้อมูลเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์นะครับ C H A R นะครับอย่างประชาเนี่ยเอาประชาแล้วกันถ้าจะแทนอย่างย่อแล้วก็ integer นะครับ integer นะครับ unsigned short นะครับ long อะไรนี้นะเป็นชนิดของข้อมูลหมดเลยนะครับชนิดของข้อมูลซึ่งคุณไม่ต้องประกาศนะครับเป็นสิ่งที่เขาประกาศไปแล้วนะใน standard ภาษา C นะครับนะภาษา C รู้จักนะครับนะไม่ต้องประกาศไหนว่าคือประกาศตัวแปรอ่
่ะก็มีตัวแปรอื่นเดาได้ไหมอ่ะอันไซช็อตเดาดีนี่คืออะไรวะเดาดีตัวอันไซเป็นมอดิฟายเออร์นะมอดิฟายเออร์คือเฮ้ยยากนะคืออินมันมี3แบบเนาะคือถ้าตามขนาดแล้วมันจะมีช็อตช็อตอินอันนี้รับได้นะรับได้นะครับแล้วก็อินเฉยๆนะแล้วก็ลองอินนี่ก็รับได้อีกนะเห็นป่ะมี3ขนาดเช่นเราบอกว่าเฮ้ยไปเขียวไปแดงไปเขียวไปแดงมีแค่3สีอ่ะเราจะเอาแค่2บิตก็เก็บได้แล้วใช่ไหมสองบิตก็เก็บได้แล้วนะครับช็อตอาจจะ8บิตแล้วแต่ตัวแล้วตัวซีนแย่มากเลยเพียงบางไฮเดอร์ช็อตอาจจะบางทีก็คือใช้8บิตเก็บ16บิตเก็บหรือ32บิตเก็บถ้าเธอได้ตัวบอกช็อตเนี่ย16บิตแล้วอินทิเจอร์32บิตลองอินนะครับ64บิตเก็บมันเป็นอะไรคอมไพเลอร์อินเทนเดนนะครับคอมไพเลอร์อินเทนเดนนะครับคำว่าอินนี่ในวงเล็บแข็งก็คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะครับนะครับก็แล้วแต่ว่าใช้กี่บิตเก็บนะครับอินเนี่ยมีสามขนาด